กลับมาที่การเมืองสักนิดหนึ่งค่ะวันที่17-18พฤศจิกายนใช่ค่ะสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมร่วม2สภาเรียกว่าประชุมรัฐสภาใช่สสสวค่ะวาระเดียวจริงๆนะวาระว่าด้วยเรื่องการพิจารณายัตติเสนอแก้แก้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญรวมทั้งสิ้น6+1ร่างด้วยกัน6ก็คือ6ยัตติฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่ร่วมกันเสนอแก้นู่นแก้นี่รัฐธรรมนูญอีกหนึ่งนั่นก็คือร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอค่ะฉบับภาคประชาชนที่เขาว่ากันทีนี้สังคมบางส่วนเขาก็ตะโกนถามความจริงใจของรัฐบาลของรัฐสภาเพราะว่าอยู่สวกลุ่มหนึ่งสสพรรคพลังประชารัฐอีกกลุ่มหนึ่งผนึกกำลังกันยื่นยติเสนอให้มีการส่งไปตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าทำได้ไม่ได้ตีความว่าการแก้รัฐธรรมนูญตามที่ที่เสนอกันเข้ามาตรงนี้มันขัดหรือไม่ใช่ค่ะโดยเฉพาะ256ตั้งสสรที่จะแก้ทั้งหมดเลยเนี่ยทำได้หรือไม่ได้อย่างไรค่ะทีนี้ครั้งแรกเลยก็มีความน่าจะเป็นว่าในจังหวะที่เปิดประชุมร่วมรัฐสภา 17-18 พฤศจิกายนเนี่ยจะมีการบรรจุยติเสนอตีความเนี่ยของคุณไพบูลย์ของคุณสมชายสวนการเอาแทรกเข้ามาที่ประชุมด้วยแทรกเข้าไปด้วยแทรกไปด้วยเพราะถ้ายติส่งตีความถูกบรรจุเข้าไปพร้อมกันและถ้าผ่านหมายความว่ายติแก้รัฐธรรมนูญที่เหลือต้องรอเป็นพวงหรือเปล่าปรากฏว่ามีข่าวดีค่ะมีข่าวดีค่ะมีข่าวดีจากคุณชวนประธานสภาไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะในการบรรจุวาระยติของท่านไพบูลย์นะคะว่าถึงไหนแล้วคะท่านเมื่อวานนี้ถามที่ประชุมร่วมกันนะครับว่าต้องการให้ประชุมไปตามปกตินั้นถ้าประชุมไปตามปกติเราก็ต้องบรรจุระเบียบวาระตามเรื่องที่เข้ามาตามลำดับเช่นเรื่องที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยจะมีสิ่งที่กรรมธิการของการประชุมร่วมของสองสภาเนี่ยมีเรื่องที่พิจารณาเสร็จแล้วอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะไล่ไปตามลำดับแต่ว่าเนื่องจากที่ประชุมที่ประชุมเห็นร่วมกันทั้งหมดว่าขอเอาเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะนั้นก็เลยถามย้ำกันว่าถ้ามันต้องมันจุดเฉพาะเรื่องที่กรรมาธิการที่เราเสนอกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับสองก็หมายว่ายติของท่านไพบูลย์กับท่านสมชายนี่จะอยู่หลังจากวันที่17-18ไปแล้วใช่ไหมครับท่านขาแล้วเรื่องของพรบประชามติท่านเสนอแล้วก็คือพรบประชามติที่ร่างของรัฐบาลก็เช่นเดียวกันนะก็มาหลังจากที่ตามที่ว่ารับครับแต่ว่าไม่ได้มีวาระสองก็ถือเป็นข่าวดีนะยัตติตีความแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเสนอโดยคุณไพบูลย์นิติตะวันร่วมกับคุณสมชายแสวงการสสและสวถูกเตะหลังวันที่18ออกไปอยู่วาระหลังวันที่18ใช่เพราะนั้น17-18ก็จะคุยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ6+1เต็มถ้าให้คาดนะค่ะถ้าให้เขียนข่าวข้ามช็อตสถานคงกำหนดให้รับหลักการ2ยติรัฐบาลกับฝ่ายค้านถูกต้องซึ่งมีอยู่ยตินึงของฝ่ายค้านสาระเดียวกันกับของรัฐบาลที่เสนอนั่นก็คือแก้256ใช่ค่ะยกเว้นรอแล้วก็ไม่แตะหมวด1หมวด2ใช่ค่ะก็คงตรงนี้ไปก่อนใช่แล้วนอกนั้นก็คงตีชิ่งยาวไปเลยก็เอา2อันนี้แหละเดินหน้า2อันนี้ไปก่อนประมาณนั้นก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้นที่หลายคนกังวลไงกังวลว่าจะมาสอดแทรกตรงนี้แล้วจะมีผลอะไรอย่างไรหรือไม่ค่ะ